มาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตที่5พรรคเพื่อไทยดิฉันขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะที่อนุญาตให้ดิฉันได้กระทู้ถามปัญหาการติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรในวันนี้ค่ะเนื่องด้วยประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาการติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรซึ่งเกิดจากการกู้เงินจากสถาบันต่างๆเพื่อนำเงินมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจแต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำลงอย่างมากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นการประกอบอาชีพและหารายได้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพลดน้อยตามไปด้วยส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระนำไปสู่การถูกยึดทรัพย์สินจนกระทั่งติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรถึงแม้จะสามารถนำเงินไปชำระหนี้ได้จนครบแต่ต้องรอเวลา 3-4 ปีจึงจะสามารถทำธุรกรรมทางเงินการเงินต่างๆได้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเช่นการกู้เงินนอกระบบการค้ายาเสพติดการฆ่าตัวตายและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆดิฉันจึงขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถชำระหนี้และติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรกับสถาบันการเงินต่างๆและเงินกู้นอกระบบหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดค่ะคำถามที่สองหนูถามได้เลยครับถามได้เลยค่ะกราบเรียนท่านประธานค่ะคำถามที่สองค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดค่ะครับถูกต้องแล้วครับเชิญรัฐมนตรีครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะครับก่อนอื่นต้องขอกราบชื่นชมนะครับท่านสสจุฑาพัฒน์เมนสวัสดิ์นะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจในช่วงที่มีวิกฤตนะครับทางเศรษฐกิจจริงๆก็ต้องกราบเรียนว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าสงครามทางการค้าและการเงินนั้นนะครับก็ขณะนี้เนี่ยนะครับ เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆก็ทำสงครามทางการค้าทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยเกิดการปั่นป่วนมากมายนะครับแน่นอนที่สุดนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับก็ประสบนะครับหางเลขนะครับไปกับเขาด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเองนะครับที่ท่านได้บอกว่ารัฐบาลนะครับมีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในทุกระดับชั้นนะครับก็ต้องกราบเรียนว่านะครับในภาคเกษตรกรนั้นนะครับท่านคงทราบว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวเรื่องข้าวก็ดีนะครับในด้านต่างๆแม้กระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนะครับรัฐบาลยังลงไปดูแลถึงผู้ที่ทุกขลภาพนะครับคนพิการนะครับได้เพิ่มผ้ายังชีพอีก200บาทโดยทั่วกันนะครับ เป็นเงินถึง 4,000 กว่าล้านนะครับนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลที่ดูแลคนในทุกระดับชั้นนะครับแน่นอนที่สุดนะครับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้น
ก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณมีเงินเป็นข้อจำกัดอยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของนะครับน้ำมันพืชนะครับเรื่องของเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันพืชนะครับก็รัฐบาลก็ได้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันนั้นนะครับจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยกิโลหนึ่งก็4 5 6บาทเข้าไปแล้วนะครับที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความตั้งใจนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่นะครับมีรายได้น้อยแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถชำระหนี้ได้จนกระทั่งไปติดเครดิตบูโรนะครับและเงินกู้นอกระบบก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินกู้นอกระบบนะครับการแก้ไขเงินกู้นอกระบบนะครับรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆโดยผ่านกระทรวงการคลังและแบงก์ชาตินะครับก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบก็คือนะครับจัดให้มีใบอนุญาตนะครับในการให้สินเชื่อเช่นพิโก้ไฟแนนซ์นะครับพิโก้พลัสนะครับหรือนาโนไฟแนนซ์นะครับก็ต้องบอกว่าพิโก้ไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์นั้นนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกู้นอกระบบเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้ให้นะครับสินเชื่อไปนะครับสำหรับพิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยก็ประมาณ 2,600 ล้านนะครับรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ620รายครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็นาโนไฟแนนซ์นั้นนะครับก็ได้ปล่อยสินเชื่อออกไปถึง 19,000 ล้านนะครับมีหนี้เสียกลับมาก็เล็กน้อยก็คือ 1,300 กว่าล้านนะครับโดยเฉพาะที่รัฐบาลห่วงใยโดยให้ธนาคารของภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็ยังได้ให้เงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารออมสินนะครับออกไปช่วยเหลือพี่น้องราษฎรนะครับข้อมูลนะครับในเดือนพฤศจิกายน2560นะครับธนาคารออมสินและธกส.ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนไปนะครับช่วยเหลือในเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับและดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะครับถึง 577,000 กว่ารายขึ้นไปนะครับในวงเงินสินเชื่อ 20,000 กว่าล้านจากที่รัฐบาลนะครับอนุมัตินะครับให้ธนาคารออมสินนั้นนะครับในวงเงิน 50,000 ล้านนะครับสิ้นเดือนพฤศจิกายน2560เนี่ยก็ธนาคารออมสินก็ได้ปล่อยสินเชื่อไป 25,390 ล้านนะครับก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 24,000 กว่าล้านที่ยังสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับผู้ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับส่วนที่ถามถึงเรื่องเครดิตการติดเครดิตบูโรนะครับก็ต้องขอกราบเรียนว่านะครับเรื่องของเครดิตบูโรเนี่ยนะครับโดยที่นะครับโดยที่นะครับมีพระราชบัญญัตินะครับประกอบธุรกิจเครดิตนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2545นะครับในมาตรา13มาตรา16มาตรา18นะครับก็ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตบูโรไว้นะครับว่าในข้อ3นะครับว่าในเรื่องของเครดิตบูโรเนี่ยนะครับสำนักงานเครดิตบูโรซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทเอกชนนะครับได้มีสิทธิ์นะครับในข้อ3ว่าอายุของข้อมูลในการประมวลของบริษัทข้อมูลเครดิตยูโรเนี่ยแล้วก็ผู้ควบคุมข้อมูลเครดิตหรือผู้ประมวลข้อมูลเครดิตให้มีกำหนดนะครับไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันที่ข้อมูลเครดิตได้รับข้อมูลจากสมาชิกหรือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้แหละครับก็คือปัญหานะครับเมื่อที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้บอกว่าเมื่อถึงแม้ว่าชำระแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องถูกศูนย์ข้อมูลเครดิตซึ่งเป็นเอกชนนั้นนะครับเก็บข้อมูลเอาไว้อีก 3-5 ปีนะครับก็ต้องเรียนว่าเก็บถึง5ปีไม่ได้เขาจะเก็บไว้ประมาณ3ปีนะครับความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นนะครับจาก
ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นจากที่ศูนย์ข้อมูลเครดิตได้เก็บข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับเอาไว้3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาท่านได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วนะครับศูนย์ข้อมูลเครดิตก็จะสามารถเก็บข้อมูลของท่านเนี่ยต่อไปอีก3ปีอันนี้คือปัญหาที่เวลาท่านจะไปขอกู้เงินครั้งใหม่นะครับเมื่อท่านเซ็นอนุญาตให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในข้อมูลเครดิตเขาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ผ่อนชำระไม่ตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยถูกปฏิเสธแล้วที่เรียกว่าติดเครดิตบูโรนั่นเองนะครับผมได้เชิญนะครับทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเครดิตบูโรเนี่ยนะครับในสุรพลโอภาสเถียรมาสอบถามว่าการที่นะครับศูนย์ข้อมูลเครดิตได้เก็บข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่กู้เงินแล้วชำระหมดแล้วเนี่ยเอาเก็บไว้อีก3ปีเสร็จแล้วนะครับแสดงว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้แล้วนะครับเขายังเก็บประวัติของท่านเผื่อไว้ให้ธนาคารเนี่ยนะครับมาดูว่าท่านเคยมีประวัติไม่ดีก็จะทำให้เกิดให้ธนาคารเนี่ยเกิดการปฏิเสธสินเชื่อว่าเอ๊ะท่านเคยติดเครดิตบูโรยังไม่หลุดยังเหลืออีก3ปีทั้งที่ท่านชำระเงินหมดแล้วผมขอกลับเรียนว่าผมได้เชิญท่านสุรพลมาบอกว่าการดำเนินการอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการดำเนินการอย่างนี้เป็นการเอาเปรียบของผู้ที่นะครับเคยเป็นหนี้หรือขาดผ่อน3เดือนขาดผ่อน2เดือนแล้วเขาได้ชำระหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วทำให้เขายังต้องมาติดแบล็คลิสต์ผมบอกเขาว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับเหมือนกับจับเราเนี่ยนะครับติดคุกทางเศรษฐกิจต่อไปอีก3ปีกว่าจะหลุดพ้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้สินเชื่อได้เขาอาจจะมีอาการหนักขึ้นจนกระทั่งเกิดปัญหาต่างๆอย่างที่ท่านสสได้พูดไว้นะครับผมจึงได้ขอร้องท่านนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้ไหมว่าถ้าบุคคลใดที่ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีหนี้แล้วตามเครดิตบูโรนั้นนะครับไม่ให้แบงก์หรือไม่ให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปถึงข้อมูลตรงนี้ได้เพราะท่านได้ชำระเงินหมดแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมารู้ว่าคนเนี้ยคนเคยมีปัญหานะครับทางท่านสุรพลซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมายตามที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเขามีสิทธิ์เก็บไว้3ปีนะครับมีสิทธิ์เก็บไว้ผมได้ต่อรองว่าผมไม่ว่าอะไรท่านจะเก็บก็เก็บแต่ในเมื่อคนชำระหนี้หมดแล้วท่านยังไปตราหน้าว่าเป็นคนเคยมีหนี้แล้วก็เคยผิดนัดชำระหนี้อย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องแล้วทำให้เขาเนี่ยเสมือนถูกขังอยู่ในนะครับขังอยู่ในคุกของเศรษฐกิจนะครับแล้วผมก็เลยบอกท่านว่าเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะนะครับไม่ให้สถาบันการเงินและธนาคารเนี่ยเข้าถึงข้อมูลในอดีตเพราะท่านได้ชำระหมดนะครับท่านได้ชำระหมดนะครับท่านก็รับปากผมว่านะครับศูนย์ข้อมูลเครดิตหรือคณะกรรมการข้อมูลเครดิตนั้นจะประชุมนะครับไตรมาสละ1ครั้งก็คือ3เดือนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งแรกของปีนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมผมก็เลยฝากนะครับให้เขาไปขอในคณะกรรมการข้อมูลเครดิตว่าผู้ที่ชำระเงินหมดแล้วไม่เป็นหนี้แล้วทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับแบงก์ไม่ควรหรือสถาบันการเงินไม่ควรเข้าไปถึงข้อมูลในแง่ลบอย่างนี้ให้เขาได้มีโอกาสในการดำรงชีพต่อไปนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยก็รับปากผมว่าท่านจะไปหาลือในประเด็นที่ไม่มีความเป็นธรรมกับผู้ที่มีความตั้งใจนะครับในการชำระเงินหมดแล้วเช่นนั้นนะครับผมได้คุยกันแล้วผมก็อาจจะทำหนังสือสำทับนะครับให้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงปัญหา อันนี้ส่วนตามมาตราที่ผมพูดถึงว่าเขามีสิทธิ์เก็บไว้นะครับ3ปีก็เก็บไป
ไปแต่เป็นข้อมูลที่ต้องไม่เปิดเผยนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วผมจะติดตามให้กับพี่น้องที่ติดเครดิตบูโรต่อไปนะครับขอบคุณครับครับคุณยุทธภัทรถามได้นะมีสิทธิ์ถามได้อีกครั้งครับถ้าติดใจเชิญนะครับถามครั้งที่สองได้ครับไม่มีครับท่านครับดิฉันนางจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ